ีครับพ่อผมเที่ยวผู้สิกไทยครับสวัสดีครับผมชินมาคุสิกไทยนะครับก็วันนี้อยู่กับพวกเรานะครับกับช่วง108รีวิวโดยอคูสติกไทย .net นะครับครับผมเว็บไซต์สื่อกลางสำหรับผู้รักกีตาร์ปรบนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่วันนี้เราพาทุกท่านมาที่นี่เลยเป็นครั้งแรกของเราเลยครับนะครับที่นี่คือร้านสินทองมิวสิกอยู่หลังกระทรวงครับผมโอ้โหเขาว่าหลังกระทรวงเนี่ยรับรองได้ว่าทุกคนเนี่ยผมว่าต้องเคยมานะต้องเคยเดินมาใช่ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเนี่ยผมคำแรกเลยหลังกระทรวงเนี่ยคำนี้เป็นคำที่ฮิตมากวันนี้เราก็มาแถวนี้ในรอบโอ้โหหลายปีนะหลายปีมากนะฮะครับผมเดี๋ยวพี่จิมพูดถึงที่นี่สักนิดหนึ่งนะครับสินทองมิวสิกเนี่ยก็จะมีร้านที่ตั้งร้านแรกเนี่ยร้านแรกเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้แหละที่เรามาหลังกระทรวงนี่แหละส่วนร้านอื่นเนี่ยก็จะมีบนห้างนะครับเช่นที่เมกะบางนานะครับก็คือมิวสิกสโตร์ครับนะครับหรือที่รังสิตก็คือร้านวิวมิวสิกที่วิวมิวสิกเราเคยไปแล้วครับผมนะครับแบรนด์ที่นี่จำหน่ายเนี่ยก็เป็นแบรนด์ระดับbeginner ระดับกลางแล้วก็ระดับโปรนะครับอย่างแบรนด์ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือยี่ห้อแล็กเป็นแบรนด์ดังของฝรั่งเศสครับผมหรือว่าจะเป็นยี่ห้อซาก้าครับนะครับรวมทั้งวันนี้เลยที่อยู่ในมือของเราคือมีแค่แนะนำหน่อยอันนี้คือยี่ห้อแมนติกนะครับก็ถ้าเคยดู108รีวิวเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งจำได้เลยยี่ห้อนี้นะครับก็ผมบอกก่อนแล้วกันว่าเทปเนี้ยก็เหมาะสำหรับงบเบาๆแล้วก็beginner เลยสำหรับผู้เริ่มต้นเลยนะครับส่วนรุ่นเนี่ยก็ดูทรงคือทรงประมาณมินิเลยนะครับแต่ให้พี่กิมพูดถึงรายละเอียดสักนิดหนึ่งสำหรับรุ่นนี้ทรงเนี้ยจะเหมาะอยู่กับ 2-3 ประเภทด้วยกันคือก็คือ 1. ผู้เริ่มต้นละเพราะว่าทรงเนี่ยด้วยความที่มันไม่ใหญ่มากนักเวลาเล่นนะคุณเคี้ยวนะเล่นไปนานๆก็ไม่เมื่อยและที่สำคัญเนี่ยสเกลมันสั้นสเกลสั้นเป็นยังไงคุณเคี้ยวแนะนำหน่อยก็ช่วงเอาง่ายๆคือเนี่ยคอถึงตรงเนี้ยถึงบอดี้มันจะสั้นมันสั้นลงมาเออมันเล่นง่ายเพราะฉะนั้นพอมันสั้นปั๊บแรงดึงสายตรงนี้มันต่ำครับทำให้สายมันไม่แข็งครับนะครับเวลากดเวลาอะไรเนี่ยง่ายเพราะฉะนั้นก็เน้นความสบายในการเล่นนะครับหรืออีกคนกลุ่มหนึ่งคือมีกีตาร์ราคาสูงๆอยู่ที่บ้านมีกีตาร์ตัวบอดี้หนาใหญ่ๆอยู่ที่บ้านอยากได้กีตาร์ไซส์อย่างเนี้ยเอาไว้ออกนอกสถานที่ใช่ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเพราะรุ่นนี้มีกระเป๋าแถมให้ด้วยครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็แนะนำไปทางแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยครับผมนะครับของสินทองมิวสิกนะครับแล้วก็ร้านในเครือด้วยครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเจาะลึกถึงรุ่นนี้กันนะครับอ่ะเฮ้ยจิมเดี๋ยวพี่จิมพูดสักนิดหนึ่งถึงรุ่นนี้แมนติกรุ่นที่เราถืออยู่นี้นะครับเป็นทรง GS Mini ครับรหัสใช้ชื่อว่า BG 1ครับกับ BG 2ครับต่างกันยังไงพี่BG 1เนี่ยไม้หน้าเนี่ยจะเป็นสปูทส่วน BG 2จะเป็นมอฮอกกานีที่ผมถืออยู่เลยสีเข้มๆครับผมโดยระดับของรุ่นนี้จะแบ่งเป็น2เลเวล2ระดับด้วยกันคือเริ่มต้นเป็นออลามิเนตไม้หน้าเป็นลามิเนตครับแบ็คไซด์เป็นลามิเนตครับส่วนสเต็ปขึ้นมาอีกนิดนึงคือท็อปหน้าเป็นโซลิดครับบูสครับกับท็อปหน้าที่เป็นมอฮอกกานีพูดง่ายมีงบน้อยหน่อยก็เอาออลามิเนตออลามิเนตลบขึ้นมานิดนึงเอาท็อปโซลิดซึ่งรหัสมันจะต่อท้ายคุณเที่ยวเช่นนะครับสมมุตินะครับรหัส1ก่อน1ก็คือตัวที่ผมถือนี่เลยท็อปหน้าเป็นซิกาสปูเป็น BG1 ต่อท้ายด้วย S หมายถึงโซลิดไม้หน้าเป็นโซลิดครับถ้าไม่มี S ก็คืออย่างผมนี่ลามิเนตเขียนว่า BG2 เท่านั้นเองก็คือออลามิเนตนะครับนะครับคุณภาพเสียงนี่ดีทั้งคู่เลยเข้าใจง่ายๆแล้วก็อีกอันนึงถ้ามี E ต่อท้าย E ก็หมายถึงนี่เลยมีภาพไฟฟ้าฟิชแมนมาให้นะครับโอเคชัดเจนนะว่าแบ่งง่ายๆชัดเจนก็ตามงบประมาณครับอ่ะเรามาดูราคากันเลยครับราคานี้ผมต้องขอดูโพยเลยอ่ะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีหลายรุ่นโอเคนะครับถ้าไล่กันง่ายๆเลยคือเริ่มต้นที่ 3,420 แล้วก็ 4,950 ครับแล้วก็แบบ full option ครบเซ็ตเลย 5,850 บาทยังไงก็ไม่เกิน 6,000 นะโอ้โหนะครับแถมซอฟต์แบ็คที่มันมีฟองน้ำบุให้ด้วยอ่ะเรามาไล่เรียงแต่สเปคตั้งแต่หัวจนท้ายเลยคุณเที่ยวอ่ะเริ่มเลยสเปคก็หัวนี่ก็เป็นสไตล์แมนติกสีดำแต่ว่าเหมือนแบบว่าเคลือบด้านๆเหมือนจะมีเห็นเสี้ยนไม้สไตล์ดิบๆอยู่แต่ก็สวยดีนะครับมีสัญลักษณ์เหมือนเป็นรูปใบไม้ใช่ตรงนี้แล้วก็มีสวยงามนะครับสีเงินใช่ลูกบิดก็เป็นสีเงินลูกบิดก็สวยนะครับคอเป็นมอฮอกกานีเป็นเคลือบด้านครับครับบริด้านหน้าครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดบริดจ์ก็เป็นโรสวูดนะครับนัทกับสเดอร์รุ่นนี้เป็นกระดูกมาให้เป็นโบนมาให้นะเป็นวัสดุที่เป็นพรีเมียมกว่าพลาสติกทั่วไปใช่น
ส่วนไม้ท็อปก็ตามที่เราพูดไปตอนแรกนะฮะก็มีให้เลือกสองแบบของผมสีเข้มๆก็เป็นมอฮอกานีของผมสีออกเหลืองเนี่ยเป็นสปรูซเป็นสปรูซนะครับส่วนจะโซลิดไม่โซลิดแล้วแต่งบของท่านใช่ก็ดูตามสัญลักษณ์ที่เราบอกไปตอนท้ายนะครับท้ายรุ่นแบ็คไซด์ทุกรุ่นจะเหมือนกันเลยเป็นลามิเนตมอฮอกานีนะฮะแล้วก็เห็นราคาแบบเนี้ยเดินไบดิ้งเป็นไม้มอฮอกานีทั้งคู่นะพี่ผมชอบมากเลยพี่เจ้าใช่เดินคอด้วยนี่ครับถูกต้องครับท่านผู้ชมครับไบดิ้งเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่บอดี้เลยด้านหน้าเลยจนกระทั่งเหมือนคอต้องไปตรงนี้เลยใช่แล้วก็วิ่งขึ้นไปจนนี่เลยถึงนัดเลยโอ้โหมันดูงานแบบพรีเมียมมากอ่ะ 3,000 กว่าบาทเองอ่ะครับนะครับทำได้ดีเลยครับนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้เห็นไหมว่ารุ่นของผมเนี่ยที่เป็นท็อปโซลิดนะครับจะมีอัลเบโรนตรงรถเสร็จเป็นวงกลมแต่ถ้าเกิดออลามิเนตก็เป็นสีขาวกับดำคนละแบบคนละสไตล์ครับแล้วก็ตัวนี้มีทัชสลอตให้ด้วยอ่ะพี่จิมอธิบายนิดนึงซึ่งกีตาร์โดยทั่วไปเนี่ยในระดับราคาล่างๆเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะไม่มีทัชสลอตหรือเหล็กที่มันเสิร์ฟตรงเนี้ยครับแนวนี้นะเพื่อให้คอมแข็งแรงครับเวลาอากาศมันมีการขึ้นขึ้นลงลงเปลี่ยนเนี่ยองศาคอมมันก็จะเปลี่ยนตามใช่ไหมพอมีเหล็กเนี่ยมันสามารถกลับมาที่เดิมได้ครับโดยการขันโดยการขันโดยการปรับแต่งรู้ว่าแอคชั่นเราสูงไปไม่ชอบก็ขันตัวนี้ครับนะครับสายตัวนี้ให้มาเป็นเบอร์11ถ้าท่านมาลองแล้วท่านรู้สึกว่ากำลังท่านมีมากกว่านั้นก็ใส่เบอร์ใหญ่ลองใส่เบอร์12หรือเบอร์13ได้เลยนะครับเพราะว่าทรงเนี้ยด้วยความที่มันช็อตสเกลมันสั้นนะครับแรงดึงสายมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วใส่เบอร์12 13ท่านไม่ต้องกลัวเจ็บเลยเล่นสบายเล่นสบายโดยเฉพาะถ้าไปปรับแอคชั่นให้ดีๆนะครับโอ้เล่นเพลินเลยครับทรงเนี้ยอ่ะโดยรวมนี่งานนี่ผมถือว่าเนียบมากดูเที่ยวดูงานกับราคานี้นะกับราคานี้เนียบอะไรดูดินะถือว่าโอเคเลยล่ะดีมากรุ่นนี้น่าสนใจมากนะครับเอาไว้ชิวๆพกพาไปไหนมาสะดวกนะอ่ะเดี๋ยวว่าแล้วสักครู่เดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูว่า GS Mini ยี่ห้อ Mantic เป็นไงบ้างโอเคสักครู่นะครับจากการทดสอบอาทิตย์จิมก่อนก็ผมเน้นให้เรื่องความสบายในการเล่นเลยสำหรับท่านที่เป็นมือโปรอยู่แล้วนะครับมีกีตาร์ตัวบอดี้ที่เป็นทรงมาตรฐานทรงใหญ่ๆไว้ที่บ้านเนี่ยลองหาอย่างเงี้ยเอาไว้ซ้อมเวลาแกะเพลงแกะอะไรเนี่ยใช้เวลานานๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการเมื่อยล้าได้เจ็บนิ้วอะไรเงี้ยถ้ามีทรงอย่างเงี้ยเล่นได้นานมากให้ความสบายในการเล่นใช่ส่วนผมก็ราคานี้ก็มากสุดที่เราบอกไปตอนแรกก็ไม่เกิน 6,000 ถือว่าโอ้โหคุ้มเลยครับคุ้มมาก 6,000 ยังมีทอนะพี่อ่ะได้แบบทรงเล็กๆมีผ้าไฟฟ้าด้วยอ่ะแล้วก็เนื้อเสียงเนี่ยบอกเลยนอกจากงานที่ดีแล้วเนี่ยเนื้อเสียงตัวนี้ก็ดีนี่ขนาดของผมออลามิเนตมันไม่บางนะครับไม่บางใช่
ไม่บางนะไม่บางไม่บางคือบอดี้เล็กแต่ว่าทำมาค่อนข้างใสกลางวันทีเดียวแล้วก็ซัสเทนก็ไม่ใช่ว่าราคาดีดแล้วหายดีแล้วไม่หายนะครับนะฮะก็ซัสเทนโอเคเลยล่ะว่ากับราคานี้นะฮะวันนี้ก็อย่าลืมนะครับสำหรับที่นี่ก็รายละเอียดสินค้าเราลงไว้ด้านล่างนะครับก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการหากีตาร์ไซเล็กนะครับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ